มาที่เรื่องราวละครที่ว่าคุณเล่นนะฮะดอกหญ้าป่าคอนกรีตครับผมซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าคุณน่าจะอินนะแล้วใครหลายคนก็ต้องอินด้วยเพราะเป็นเรื่องราวของชีวิตเด็กต่างจังหวัดครับที่เข้ามาสู้ชีวิตในกรุงเทพผมแทบจะรู้สึกว่ามันเล่าเรื่องชีวิตของเราเหมือนกันตอนคุณเข้ามากรุงเทพแรกๆเป็นไงบ้างชีวิตตอนนั้นเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยครับเข้ามาเรียนปีหนึ่งแล้วก็ฐานะที่บ้านเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราถือว่ากลางๆนะพี่ครับก็เอาง่ายๆคือใช้เงินพันก็เป็นแบบหลักพันหลักอะไรเงี้ยก็ยังพอมีจ่ายกันก็มีแต่พอมันเข้าสู่ระบบของการที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นครับพี่ครับแล้วเงินที่ผมได้จากที่บ้านเนี่ยก็เดือนละ 4,000 ครับคือพ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกว่าเยอะแล้วนะเขาหามาเยอะที่สุดแล้วให้ได้เดือนละ 4,000 แต่การใช้ชีวิตในกรุงเทพมันใช้จ่ายแพงกว่านั้นใช่มันไม่พอพี่ต้องบริหารเงิน 4,000 เนี่ยให้กินอยู่เฉพาะในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอเห็นบอกว่าตอนเรียนอยู่คุณก็ต้องทำงานไปด้วยไปเป็นพนักงานครัวล้างครับของร้านสุกี้ครับไปล้างจานใช่ครับก็ไอคอนโดที่ใส่อาหารมาเป็นแดงๆอ่ะครับที่คุณเห็นนะครับคือคุณกินกันอย่างเพลินๆนะเอาจริงๆแล้วมันก็สั่งเยอะมากครับโต๊ะนึงอ่ะไม่ต่ำกว่า 20-30 ถาดใช่ไหมฮะแล้วเวลาผมยืนล้างผมจะให้ทุกคนนึกภาพออกครับว่ามันเป็นอย่างนี้ฮะคือยืนปุ๊บมันจะอยู่เต็มซิงค์อยู่แล้วครับเขาก็จะเอามาเทใช่ล้างซึ๊บๆๆแป๊บเดียวอ่ะหมดแล้วปึ้มหันหน้ายังไม่หายใจเข้าเลยวึ้มมาอีกแล้วตั้งแต่ 4:00 นยันเที่ยงคืน 4:00 นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำยืนยาวๆเลยครับเฮ้ยบอกคุณมีความประทับใจกับเป็ดย่างที่ร้านนั้นด้วยใช่ครับโคตรน่ากินครับเราอยากกินเราอยากจะได้กินสักครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีตังค์ครับก็เลยลองถามกับแม่พี่ๆที่เขาทำงานอยู่บอกว่าแม่เขาขายยังไงเขาบอกว่าราคาถ้าเต็มตัวนี่มันราคานี้นี่โอ้ยมันซื้อไม่ไหวอ๋อลูกแต่ว่ามันมีโครงนะซี่โครงเป็ดอ่ะที่เขาอ่ะลอกเนื้อออกแทบจะหมดแล้วมันเหลือเนื้อที่มันติดกระดูกอยู่ใช่ครับก็ซื้ออันนั้นแหละ20บาทแล้วไม่กินคนเดียวก็ไปกินแบ่งกับเพื่อนที่หอพักอะไรเงี้ยครับมันเป็นความลำบากที่น่าจดจำเหมือนกันนะกับการเป็นเด็กต่างจังหวัดของเรานะใช่ครับเพราะว่าผมก็จะรู้สึกถึงฟีลนี้เหมือนกันตอนเวลาเรามาต่างจังหวัดคือหนึ่งคือพ่อแม่เราไม่อยู่ด้วยแล้วผมว่าเชื่อว่าหลายคนจะรู้สึกว่าเด็กต่างจังหวัดเวลาที่เราจะต้องโทรไปบอกแม่ว่าแม่เงินไม่พอมันจะมีความรู้สึกผิดมากจริงๆอ่ะผมไม่โทรเลยครับคือบางเดือนเงินมันหมดก่อนที่จะถึงเวลานั้นนะก็ไม่โทรเพราะว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ไงก็ขอเพื่อนกินบ้างอะไรบ้างอยู่ที่หอพักก็พยายามอยู่ให้มันอยู่ได้จริงๆโชคดีที่ว่าบางผมเป็นเด็กกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเขาเลี้ยงข้าวพี่ข้าวกล่องผมชอบมากเลยนะข้าวกล่องที่เขาเอามาแจกเนี่ยใช่ครับคือข้าวกล่องเนี่ยมันก็ได้1กล่องเต็มๆใช่ไหมครับเรากินปุ๊บเพื่อนถ้าเพื่อนแบบว่าไม่กินอะไรเงี้ยเราก็แจมแต่ไม่ได้ไปขอเขาแบบจนน่าเกลียดนะครับแต่แบบว่าเอ้ยชิมบ้างเดไม่กินอันนี้เหรอตักมาก็เอาให้อิ่มครับคือจริงๆคิดอย่างเดียวคือมันเหมือนจะตลกแต่เหมือนจะเฮฮากินกับเพื่อนแต่จริงๆเขาไม่รู้หรอกว่านั่นคือการประทังชีวิตของเราจริงๆใช่ครับคือเราไม่มีกินจริงๆใช่ลำเพลินเป็นไงบ้างชีวิตที่เข้ามาอยู่กรุงเทพตอนเป็นเด็กเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตคือผมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ครับผมอยู่กับตายายตั้งแต่เด็กผมได้ยินว่าชีวิตคุณคล้ายกับตัวละครตัวนี้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของความฝันเหมือนเป๊ะเลยครับวันนึงที่ผมได้ไปเข้าฉากอยู่ที่ตลาดขีบหมูจริงๆแล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสถานที่ตรงนี้มันมีจริงเหรอนึกว่าแต่มีอยู่ในละคร แล้วจังหวะแรกผมนั่งวันนั้นมันไกลบ้านผมมากผมก็เลยนั่งแท็กซี่ไปครับนั่งไปลงปุ๊บแล้วคนเดินแบบผมคิดว่าเฮ้ยทำไมช่องจ้างเอ็กต้ามาเยอะขนาดนี้นึกว่านักแสดงสมทบใช่ครับเดินสวนกันมันเหมือนฉากในละครเป๊ะเลยครับผมก็ไปเห็นปุ๊บผมถามพี่ทำไมจ้างเอ็กต้ามาเยอะจังอะไรเนี่ยพี่เขาเลยบอกว่าไม่ใช่เอ็กต้านี่คือชีวิตจริงแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าคนเขียนบทก็เขียนจากแรงบันดาลใจจากซอยนี้จริงๆเลยคือผมอ่ะไม่รู้ว่าซอยนี้มีอยู่จริงผมคิดว่ามันมีแค่ในละครในละครไม่รู้ครับแล้วผมก็เลยซึมซับว่าไอ้ตัวกวินเนี่ยเป็นอย่างนี้มันอยู่อย่างนี้กินอย่างนี้ทำวิธีนี้ผมก็เลยเข้าถึงตัวละครได้ง่ายใช่ครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี